เมื่อคืนนี้คุณช่อเนี่ยไปออกรายการแฉแล้วก็มีผู้พันปุ่นด้วยนะครับสิ่งที่คุณช่อเล่าให้คุณมดดำได้ฟังนะครับก็รายการของช่องเรานี่แหละช่อง25คุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้คุณช่อบอกว่าการที่เพื่อไทยพูดชัดๆแบบนี้แล้วก็ก้าวไกลก็ถอยออกมาแบบนี้ในที่สุดก็มันเป็นความโล่งใจเหมือนกันนะเพราะในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ก้าวไกลถอยแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับเพื่อไทยเพื่อไทยไม่เคยโทรมาหาก้าวไกลเลยว่าจะเอายังไงกันต่อนะครับแต่มันก็เป็นความโล่งใจแบบไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเหมือนกันแล้วที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลก็รอมาตลอดนะครับว่าเพื่อไทยเนี่ยที่ไปเจรจาไปคุยมาไปรับสารมาบอกว่าไม่เอาการแก้112ก้าวไกลก็รอว่าเพื่อไทยจะมาสื่อสารคำเนี้ยแล้วต้องการให้ก้าวไกลทำอะไรจะให้ถอยอยากให้เพื่อไทยพูดว่าอยากจะให้ถอยยังไงกำลังรออย่างเป็นรูปธรรมอยู่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ออกมาชัดเจนว่าคุณช่อใช้คำว่าเขาเตะเรามาเป็นฝ่ายค้านส่วนวงใน2พรรคเขาคุยอะไรกันฟังจากคุณช่อครับก็คือก้าวไกลเนี่ยซึ่งเขาพูดเปิดเผยนะว่าเขารอว่าวันนี้เขาไม่ได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลแล้วส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยให้เพื่อไทยไปเจรจามาว่าที่บอกว่าให้ถอย112เนี่ยถอยยังไงรูปธรรมคืออะไรตกลงต้องถอนออกหรือว่าไม่เสนอในระยะ1ปีไม่เสนอในระยะ4ปีถึงจะบอกว่าพอใจแล้วจะพร้อมโหวตให้รอไปจนวันนี้ไม่ต้องรอแล้วเพราะเขาเตะรอมาเป็นฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้วย้ำอีกครั้งวันนี้ที่ประชุมที่เพื่อไทยกับก้าวไกลคุยกันไม่มีการยื่นเงื่อนไขเรื่องถอย112แม้แต่คำเดียวเข้าไปถึงก็คือการบอกว่าทุกคนเขาไม่เอาคุณนะถ้ายังมีคุณอยู่ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะฉะนั้นเชิญออกไปสุดท้ายเนี่ยเวลามันพิสูจน์คนค่ะธาตุแท้ของคนมันก็เผยออกมาตามวันเวลาและผลลัพธ์ที่ปรากฏขึ้นอ้าวแล้วอีกคนนี้นั่งข้างๆคือผู้พันปุ่นนะครับคุณชิตาธิวารีคุณผู้ชมครับอ่ะผมสรุปให้คำพูดของผู้พันปุ่นบอกว่าระวังนะเพื่อไทยเนี่ยอาจจะถูกหลอกให้สลัดก้าวไกลทิ้งแล้วจะโดนตลบหลังอีกทีนึงนะทีนี้ผู้พันปุ่นก็เป็นลักษณะของการมองข้ามช็อตนะครับคุณผู้ชมนี่คือการมองข้ามช็อตแต่ว่าพอถึงเวลาจริงสำคัญที่สุดว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะ